สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News คืบหน้าไปอีกขั้นแล้วนะครับสำหรับคอนแทคเลนส์อัจฉริยะจากสตาร์ทอัพ Mojo Vision ในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาที่ล่าสุดทดสอบใช้ตัวต้นแบบสวมลงบนดวงตามนุษย์จริงๆเป็นครั้งแรกซึ่งถ้าทำสำเร็จก็จะกลายเป็นไอเทมใหม่ที่ทำให้เรามองเห็นภาพเสมือนจริงได้แบบไม่ต้องใช้แว่นตาเพิ่มเติมเลยครับโดยมนุษย์คนแรกที่ได้ลองใส่อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือดรูว์ เพอร์กินส์ CEO ของบริษัทนั่นเองครับซึ่งเขาได้เปิดเผยความรู้สึกว่ารู้สึกดีใจที่ตัวเลนส์สามารถทำงานได้จริงและได้ทดสอบใช้งานเข็มทิศดูรูปภาพและอ่านข้อความที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าก็ได้โดยทั้งหมดนี้ได้ทำการทดสอบไปเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาครับสำหรับ Mojo Lens เป็นเลนส์อัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี Eye Tracking ควบคุมการทำงานผ่านดวงตาตัวเลนส์มีจอไมโคร LED ความละเอียดสูงที่บริษัทเคลมว่าเป็นจอภาพที่มีขนาดเล็กและบางที่สุดในโลกโดยมีความหนาอยู่ที่ 0.5 มิลลิเมตรเท่านั้นในส่วนของการแสดงภาพจะใช้คลื่นสัญญาณวิทยุขนาด5กิกะเฮิรตซ์เพื่อให้เกิดความหน่วงเวลาที่ต่ำทำให้แสดงผลภาพแบบเสมือนจริงหรือ Augmented Reality ได้ส่วนตัวแบตเตอรี่และแผงวงจรต่างๆจะย่อส่วนและติดตั้งเอาไว้บริเวณวงแหวนรอบนอกของคอนแทคเลนส์ซึ่งรองรับการชาร์จไฟแบบไร้สายและเคลมว่าสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันอีกด้วยครับตามแผนการของบริษัทนอกจากคอนแทคเลนส์ AR อัจฉริยะชิ้นนี้จะถูกใช้เพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆบนดวงตายังออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นอีกทั้งยังสามารถนำไปใช้งานร่วมกับระบบการแสดงผล AR อื่นๆได้อีกไม่ว่าจะเป็นการบอกทางหรือแม้แต่การมองดูผู้ป่วยเพื่อประเมินอาการโดยทีมแพทย์ฉุกเฉินโดยตอนนี้ทาง Mojo Vision ได้ทำการทดสอบตัวเลนส์รวมถึงกำลังดำเนินการขออนุญาตจากทางองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งถ้าทำสำเร็จก็นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจและน่าจะนำมาแก้ไขปัญหาของมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ